ผู้ใหญ่บ้านได้เก็บเอาดอกเบี้ยของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยไว้กับตนเองและก็ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยมีความผิดหรือไม่ถึงแม้ไม่ได้นำเงินเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวนะครับเรามาดูแนวคำพิพากษาศาลปกครองในกรณีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยนะครับเป็นคำวินิจฉัยที่อร.17/2562นะครับโดยในพฤติการการกระทำเนี่ยผู้ใหญ่บ้านในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านท่านได้เก็บเอาดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเนี่ยไว้กับตนเองประมาณ2ปีเศษโดยไม่ได้นำเงินเนี่ยฝากเข้าบัญชีธนาคารในทันทีนะครับเก็บไว้กับตัวเองผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการเงินไม่โปร่งใสและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะครับในหลักการของกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าพฤติการตามที่ถูกกล่าวหาทั้งสองกรณีเนี่ยจะเป็นการกระทำในฐานะอื่นโดยไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ตามแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรในหมู่บ้านควบคุมดูแลราษฎรให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยสถานะเนี่ยย่อมได้รับการยกย่องนับถือและก็ไว้วางใจจากราษฎรจึงถือเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะผู้ใหญ่บ้านอันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวคำวินิจฉัยของศาลนะครับเก็บดอกเบี้ยเอาไว้กับตนเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับถือว่าผู้ใหญ่บ้านกระทำความผิดวินัยร้ายแรงนะครับ